TDT Top 10 by Travel Channel Thailand สวัสดีครับอยู่ด้วยกันนะคะกับพวกเรา2คนค่ะแบมกับฟ้ายฟ้ายกับแบมนะคะกับรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand ที่จะพาคุณไปหาสถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยมสุดชิคแสนเก๋ที่จะมาอัปเดตในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะธีมของเราในวันนี้ครับตระเวนชิมนะครับพร้อมอิ่มกับธรรมชาติโอ้โหคือหนึ่งได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งอาหารรสเด็ดจะมีอะไรดีไปกว่านี้แต่แน่นอนครับวันนี้เราสนับสนุนด้วยนะฮะโดย Nestle Pure Life แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจนะฮะกว่า30ประเทศทั่วโลกมาร้านแรกเลยดีกว่านะฮะแน่นอนอิ่มกับธรรมชาติด้วยถูกไหมจะพาไปแถวชายทะเลบางขุนเทียนเลยดีกว่านะเฮ้ยใกล้กรุงเทพนี่เดียวนะนิดเดียวเองนะฮะไปชิลๆกันครับกับร้านนี้บางกอกซีวิวครับชมทัศนียภาพของทะเลบางขุนเทียนรับลมเย็นๆชื่นชมกับพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าฟ้าที่สวยงามตอนพบค่ำเรื่องของรสชาติอาหารใช่ว่าจะแพ้กับบรรยากาศครับเพราะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาล้วนแล้วแต่เป็นของสดๆทั้งนั้นเลยครับเนื้อนี่หวานแทบจะอดใจไม่ไหวเลยแหละครับอาหารทะเลที่สดใหม่กุ้งผัดพริกไทยดำปลากระพงสองใจปูม้านึ่งกุ้งอบเกลืออร่อยทุกเมนูจริงๆครับโอ้โหเป็นไงชิลจริงๆนะฮะไปได้ใกล้ๆเลยนะฮะอย่างที่พี่ป้ายบอกครับอยู่ถนนพระราม2นั่นเองครับแต่ไปขอบอกว่าระวังนิดนึงนะฮะว่าระวังจะติดใจครับเฮ้ยอันนึงก็ระวังค่ะระวังอะไรระวังตังหมดระวังตังหมดเลยเหรอร้านนี้ค่ะคงเสงโฆษณาค่ะเรือนไม้จีนโบราณเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดเปิดมานานกว่า30ปีแล้วค่ะเมื่อเดินเข้าไปนั่งในร้านจะเห็นมุมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบกว้างๆลมพัดเย็นๆร้านนี้มีจุดเด่นที่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆที่จะใช้ปรุงทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเผาพลาต้มยำหรือทอดกระเทียมก็อร่อยเหลือหลายเลยล่ะค่ะร้านนี้นะคะอยู่บริเวณท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ดค่ะก็ไปกันได้เยอะๆนะคะได้โอ้โหสองร้านแค่นี้ก็เด็ดแล้วตอนนี้ร้านที่สามครับอันนี้ต้องระวังเหมือนกันระวังอะไรคะระวังไปถึงเมืองทองธานีครับไม่ได้อยู่ที่เมืองทองธานีนะฮะแต่อยู่ที่พัฒนาการซอย53นั่นเองครับชื่อร้านนะฮะส้มตำเมืองทองมีให้เลือกกว่า100เมนูว้าวอันนี้ก็น่าระวังตังหมดเหมือนกันนะน่าระวังค่ะไปดูกันเลยครับส้มตำเมืองทองครับเป็นร้านอาหารที่โดดเด่นด้วยเรื่องของบรรยากาศร้านที่แลสบายๆชวนให้มานั่งกินข้าวท่ามกลางบรรยากาศของร้านที่อยู่ริมน้ำแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติมากมายครับมีอาหารเลิศรสให้เลือกสั่งมากินมากกว่า100เมนูครับมีทั้งอาหารไทยอีสานอาหารจีนและเมนูซีฟู้ดด้วยครับเรียกว่ามาร้านนี้นะฮะได้อิ่มกับบรรยากาศและก็อาหารตามคอนเซ็ปต์ของร้านที่ว่าอร่อยริมน้ำราคาบ้านๆรสชาติคันเทพนี่เหรอพูดแล้วก็อยากกินอยากกินนะเป็นตัวเลือกคุณผู้ชมอีกหนึ่งร้านเลยดีกว่าครับผมที่จังหวัดศรีสะเกษอ๋อไปต่างจังหวัดบ้างจังหวัดกันบ้างค่ะไปที่ส้มตำสี่เผ่าจังหวัดศรีสะเกษค่ะถึงแม้จะเป็นเพียงร้านส้มตำแต่รับรองว่าชาวศรีสะเกษทุกคนต้องรู้จักและคุ้นลิ้นกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะรสชาติส้มตำที่ขึ้นชื่ออีกทั้งบรรยากาศสบายๆดูเป็นธรรมชาติตกแต่งเป็นเพิงไม้คล้ายขนำกลางทุ่งนาสร้างน้ำตกเล็กๆให้ไหลผ่านเมนูห้ามพลาดก็จะมีลาบส้มตำไทยส้มตำปูปลาเผาทาเกลือต้มยำไก่บ้านอร่อยเด็ดไม่แพ้ใครในโลกเลยนะคะไปอยู่แถวนั้นลองไปดูก็แล้วกันค่ะส้มตำสี่เผ่าจังหวัดศรีสะเกษค่ะโอเคผ่านมาแล้วนะฮะ4ร้านตอนนี้เราพักกันก่อนเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมคงดูแล้วเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยอาจจะเหนื่อยนะฮะพักก่อนมีอีกตั้ง6ร้านให้เลือกสรรกันนะครับเอาเป็นว่าอีก6ร้านจะอร่อยแค่ไหนนะฮะพักสักครู่ครับTDT Top 10 by Travel Channel Thailand